่อเลยเพราะว่าหล่อมีหมดแล้วค่ะจะได้รู้โปรโมชั่นนี้ไม่มีกักไม่มีพักไม่ได้รักให้เจอไม่เบื่อเลยวันนี้เราก็จะมาเมคโอเวอร์ทรงผมของพวกเรากันก็จะไปถ่าย MV จะมีทรงผมอะไรกันบ้างไปดูกันโลดอันนี้ก็จะเป็นแบบแค่จังหวะเดียวแต่เก๋ของโมก็อย่างที่เขาจะทำแบบว่าเหมือนไฮไลท์แต่ว่าทำแค่ช่องเดียวสีขาวของผมก็จะเป็นแบบว่าตัดผมแค่นั้นเองใช่ของผมแค่ตัดผมนะนี่ของน้องมาของกันก็มีทำเป็นสีแดงแล้วก็ตัดนิดนึงแต่นี่โอ้โหโคตรเลยต้องขอบคุณพี่ซันสมาร์ทคลับด้วยนะครับเอาจริงมันมีความยากแต่ละแบบแบบถ้าถ่ายรูปอ่ะมันก็จะยากที่ว่าเราจะหามุมตรงไหนที่เราถ่ายรูปตรงนั้นแล้วมันโอเคเราไม่ใช่ถ่ายเดี่ยวด้วยเรามีถ่าย5คนแล้ว5คนเนี้ยต้องเป๊ะทุกคนถึงจะได้รูป1รูปอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่า4คนได้อีก1คนไม่ได้เราก็ไม่เอาภาพอะไรประมาณนั้นอันนั้นก็คือความยากของส่วนนั้น1 2 3กันฝ่ามือลงเลยเออใช่1 2 3เข้ากล้องปุ๊บก็คือแบบสวัสดีจ้าเอายังเอายังขอพูดกับน้องหนึ่งคำได้ไหมทั้งหมดที่ทำมาตั้งแต่เดอะทูจนถึงเกาหลีจนถึงอะไรทั้งหมดที่น้องซ้อมมาทุกอย่างคือวันนี้นี่คือหน้าต่างของน้องเพราะว่า this is your first MV หรือปะน้องอยากให้คนเห็นน้องเป็นยังไงน้องอยากให้คนรู้สึกเราเป็นสิ่งที่เราแม่งทำมาทั้งหมดเอาออกมาให้หมดเฟสต้าเนี่ยจริงๆเป็นเทรนนีที่มาตั้งแต่ล็อตแรกของเราเนาะกลุ่มเต้นอ่ะเขาต้องใช้เวลาจะซ้อมจะอะไรใดๆอะไรเงี้ยด้วยความที่พวกเราเพิ่งเคยถ่าย MV ครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับก็จะมีอุปสรรคในการตอนเต้นนิดหน่อยการเปลี่ยนมุมกล้องการเปลี่ยนบ็อกกิ้งอะไรจากที่ซ้อมกันมาก็มีเปลี่ยนหน้างานนิดหน่อยครับไปเพื่อแบบวันนี้ไปมันต้องผ่านจุดนี้แล้วก็เดินวนไปเดินวนก็ตื่นเต้นมากครับเพราะว่ามันเป็น MV ของผมครั้งแรกนะครับครั้งแรกในชีวิตเลยเป็น MV แรกเลยครับเป็นเพลงแรกด้วยทำไมค่อยๆบีบเข้าได้เว้ยไม่จำเป็นต้องแบบอุ้ยพอพี่พูดปุ๊บแล้วเข้าเลยไม่ใช่เว้ยก็คนอื่นเขาถ่ายกันอยู่ผมกำลังเตรียมตัวเตรียมใจมันอาจจะดูชิลแต่ว่าครั้งไหนมันไม่ชิลมันก็ออกมาให้มันเป๊ะที่สุดดูดีที่สุดหลายเทคกันอยู่ครับโมโม่ดูพี่นะโมโม่เดินโมโม่เดินไปอย่างนี้เลยเดินมาอย่างนี้เลยเดินมาอย่างนี้เลยก็พี่คริสบอกว่าให้มองแบบมองกล้องเป็นกระจกเราจะได้รู้ว่าแบบเอ๊ะอย่างเงี้ยเราดีตรงนี้เรามั่นใจมุมนี้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ส่งอินเนอร์ออกไปเหมือนวันที่เราถ่ายคีย์วิชวลมันจะมีวันนึงที่เราถ่ายรูปไปวันนี้พวกเราก็จะพาทุกคนมาดูการถ่าย KV ของพวกเราเฟสต้าเป็น KV เป็นคีย์วิชวลเปิดตัวของพวกเราเนมเลยมัน5คนแล้วมันยากนิดนึงที่จะทำให้ทุกคนดีพร้อมกันแต่ลองดูนะมันจะถูกขยับไปเรื่อยๆในทุกๆเทปแบบในทุกๆสแนปไอ้คนนี้ขยับหน่อยคนนั้นขยับหน่อยแต่นั่นหมายความว่าทุกขยับอะต่อให้ไม่ใช่เราอะพาน้องต้องมาช่วงแรกๆที่เราถ่ายมันจะยังไม่รู้ว่าเป็นจะไปเวไหนอะไรยังไงก็มีพี่คิสคอยบิวครับโดยที่พี่คิสก็น้องเพิ่มอีกน้องอย่างนี้น้องฟังพี่น้องฟังพี่พี่เต๋เขาโคเวอร์ไปนะทุกคนนะเราคิดไปแล้วว่าเราจะทำยังไงนะเอาที่เราคุยกันไว้มาเริ่มเ
พลงนี้นะชื่อว่าโปรโมชั่นนะครับผมก็มีไอเดียมาจากเราเป็นหนุ่มแบดบอยนะฮะที่สาวๆเนี่ยต้องการมากๆแบบว่าแบบมีแต่คนชอบอะไรอย่างงี้ใช่เราเนี่ยเป็นความแบบว่าก็ยังแบบโสดอยู่แบบเป็นฟิลแบบเข้ามาลองดูจะได้รู้ว่าเราแบบไม่ใช่คนเจ้าชู้นะอย่างเงี้ยใช่ใช่ซึ่งเขียนจากชีวิตจริงเลยใช่ไหมอ๋อใช่ครับใช่ตอนนี้เดวิดถ้าจะมีใครมาจีบมีโปรโมชั่นอะไรบ้างโปรโมชั่นตอนนี้ก็ช่วงนี้มีงานเยอะครับทนอยู่ด้วยกันได้ก็โอเคขึ้นถ้าอยากได้โปรโมชั่นอะไรก็คือมาขอกันได้หมดเลยครับพร้อมออฟเฟอร์ให้ทุกอย่างครับผมโปรโมชั่นนี้ไม่มีกั๊กไม่มีพักไม่จะรักไม่เจอไม่เบื่อคือคนอื่นเขาจะมีการเป่าประกาศที่ไม่เหมือนกันมาร์กก็จะเป็นการเหมือนโคโซผู้ประกาศข่าวเรื่องโปรโมชั่นอะไรเงี้ยพี่เต้ก็จะเป็นแบบโคโซพูดออกไมค์อะไรประมาณนี้ส่วนเดวิดก็จะเป็นฟิลแบบปรินเตอร์ปรินแล้วก็แบบแจกโปยแล้วแต่มันก็ดีนะเซตมันสวยมากอ่ะจริงชอบเซตนี้มากสวยอ่ะลองดูคนนี้ไม่ผิดหวังอ่ะกลนตีน1 2 3ขอแค่หน้าเป็นไงสองท่าที่สองเอ๊ะเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมเหมือนเดิมว่ะเชื่อไม่ได้ขอคำตอบชัดๆท่านที่มาแล้วอ่ะเขามาลองดูเขามาลองดูรู้สึกว่าท่าเต้นตรงนั้นเท่มากรู้สึกว่ามันส่งทุกคนแบบทำให้ดูแบบอิมแพคมากทุกคนดูเต้นแข็งแรงมากครับไหนทำไงนะท่าเลยท่าขอบคุณครับท่าดีครับขอบคุณนี่ก็นี่ทําลองดูทําลองดูจะได้รู้จะได้รู้ที่ใครบอกไม่เจ้าชู้จะไม่รู้ว่าจริงป่ะในเพลงนี้กันชอบความที่พวกเราจะออกหลุดพวกเราทั้ง5คนจะหลุดออกจากคอมฟอร์ทโซนเดิมของพวกเราครับเพลงนี้ก็จะมีความกวนขึ้นมาความเท่ขึ้นมาความขี้เล่นขึ้นมาจากที่แบบพวกเราเคยได้เทรนกันมาก่อนหน้านี้ครับแล้วก็เพลงนี้ก็ถือว่าท้าทายสําหรับพวกเรามากเพราะว่าก็จะเป็นอีกมุมนึงที่ทุกคนยังไม่เคยเห็นพวกเราอะไรอย่างเงี้ยมันถึงจะน่ารักเลยส่วนตัวผมชอบท่านแร็ปของผมยังไงถ้าคุณเป็นไวน์ผมคือวิสกี้ถ้าผมเป็นเคนคือบาร์บี้คุณน่ารักอยู่เซอร์ดี้ถ้าเรารักกันผมก็พอดีรีบหน่อยรีบหน่อยอย่าอ่อยรีบหน่อยรีบหน่อยอย่าอ่อยดีขอคำตอบชัดๆเธอจะรักหรือไม่รักยังไงเซลบริษัทไหนคะเนี่ยประกันไม่เอานะไม่เอานะประกันอ่ะขายหัวใจชอบดิแหมหลักมากขอแซงเอาจริงๆนะก็อย่างที่พี่วิทย์บอกกันแล้วว่า2ปีแล้วที่เราอยู่กับเด็กพวกนี้มาซึ่งตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้พัฒนาการน้องไปดีมากนะกว่าจะน้องจะมาถึงวันนี้กว่าคริสจะตัดสินใจเอาเด็กกลุ่มนี้มาเดเป็นศิลปินของค่ายอ่ะน้องมันก็ผ่านอะไรมาเยอะภูมิใจแรงเขาอ่ะที่หลักน้ำลายไหลหรอมาแกเอาจริงๆนะมันผ่านอะไรมาเยอะมากเว้ยด้วยปัญหาหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นด้วยความที่น้องความเป็นเด็กอยู่กับเด็กกลุ่มนี้มันต้องเป็นอะไรที่ต้องรักจริงๆแล้วก็เข้าใจเด็กวันนี้ก็เห็นเขาก็ภูมิใจนะตอนนี้แดนซ์กรุ๊ปมันเยอะมากอ่ะถ้าเราไม่มีอะไรไปออฟเฟอร์คนดูอ่ะแล้วเราจะขายอะไรอ่ะเราจะออฟเฟอร์อะไรอ่ะนึกออกไหมเราก็ต้องมีบางอย่างซึ่งนะวันเนี้ยคุยไม่รู้หรอกต้องให้คนดูตัดสินใจว่าเขาจิ้มไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่สำหรับคุยอะคุยว่าคาแรคเตอร์เขาอ่ะมันมาแล้วพอเขาอยู่กับเราไปสักพักนึงอ่ะเขาความเป็นตัวตนของเขาออกอ่ะแล้วมันแบบคุยว่ามันมีเสน่ห์ครับสุดท้ายก็ฝาก MV เพลงเดบิวต์ของพวกเราด้วยนะครับโปรโมชั่นของวงเฟสตาครับอย่าลืมไปติดตามกันนะครับ